วัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับก็มากับความน่ารักเคียงคู่นะต้องบอกว่าความน่ารักที่สื่อใจถึงกันและก็มีโมเมนต์ดีๆเนี่ยมาให้กันอยู่เรื่อยๆนะแม่นายเบลล่ารานีนะกับพี่วิชวินนั่นเองนะครับในตารางนี้นะครับแล้วมีช็อตตัดปะผสมผสานเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับเบลล่านะนี่เห็นวงตัวนี้ไหมครับโพคานะสหัชชะนะทาสานะนี่เห็นไหมครับนี่นะเวลาในข่าวหลังสี่ทุ่มครึ่งวันที่25เดือน7นะครับก็ที่ผ่านมานี่แหละนะครับยามังคารโพคาสหัชชะทาสาหมาโจรเคหังสามเท่าสิบสองเท่ากับข่าวที่ฝ่ายชายมีครอบครัวในดวงยามสรุปเฟคนิวแบบงงๆอันนี้เป็นเรื่องของโหรานะโหราศาสตร์นะครับความเชื่อตัวนี้เนาะก็อยู่ที่ใครจะคิดเห็นยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังวิจารณญาณในการรับชมนะครับที่เริ่มพันกันแล้วเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตีความข่าวจากวิชาเลข7เลข7ตัวนะวิชาเลข7ตัวเนี่ยศาสตร์การพยากรณ์ตั้งดวงและทำนายเรื่องที่เป็นข่าววิชาเลข7ตัววิชายาพารกาลเขาเรียกว่าวิชายาพารกาลบางทีบางท่านนะผมว่าอาจจะงงกันนะเชื่อมโยงกันยังไงนะก็อย่างนี้นะครับเท่าที่แอดเข้าใจนะครับก็คือเลขเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นข่าวที่เป็นเฟกอยู่วันนั้นแหละนะมันเหมือนกับว่าราหูเข้าอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่เป็นศาสตร์ทางดวงนะครับใครที่เป็นหมอเป็นเมื่อนะครับก็จะเข้าใจตรงนี้เนาะแอดก็พอเข้าใจนิดหนึ่งนะมีผมมีเป็นคนที่มีเซนส์แต่ไม่ได้ลึกไม่ได้ไม่ได้เก่งด้านวิชาโหราแต่ถ้าผมไปเรียนนะคงน่าจะได้อยู่นะคิดว่าจะ แต่ถ้าแอดไปเรียนก็คงจะดูได้เลยแหละ ก็เคยคิดเล่นๆเหมือนกันนะแต่เดิมทีเนี่ยเป็นคนผมเองอันนี้พูดเรื่องส่วนตัวนะครับผมเองจะเป็นคนมีเซนส์แบบเฉพาะตัวนะครับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองถ้าเรื่องคนอื่นก็อาจจะเดานะพอได้นิดหน่อยไม่ขนาดนั้นพอได้ไม่ได้แม่นขนาดแบบหมอดูนะโอเคครับประมาณนี้ครับชั้นแรกเอาเป็นว่าสื่อความหมายดีแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเชื่อมโยงของเลขของยามอัตการเฉยๆนะครับศาสตร์พยากรณ์เนาะเดี๋ยวไปต่อเลยครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับนี่อีกมุมนึงมาฝากกันนะงานเมื่อวานครับงาน Be Nice Presenter โดยแม่นายเบลล่านะงานดีทุกตรงนะครับกับความสุขที่ใช่ของเบลล่าราณีที่มาบอกเคล็ดลับบริหารเสน่ห์เฉพาะตัวให้หอมทั่วร่างทั้งวันกับ Be Nice Perfume Shower Gel พร้อมอัพผิวโกลว์นะผิวทองนะครับโกลว์ใสชวนมองด้วย Be Nice Glow and Perfume Body Gel นะครับก็มาฝากกันอีกช็อตนึงเป็นแคปชั่น2พูดนิดนึงนะครับแคปชั่นแรกก็จากเพื่อนพี่น้องชาวน้อมนะให้เครดิตซึ่งกันนะครับณสิรินะก็จะแปะไว้ในใต้คลิปนี้นะครับในส่วนของใต้คลิปนี้ก็เป็น description รายละเอียดของคลิปนะคำอธิบายนั่นเองเนาะจะมีชื่อ user อยู่นะครับแคปชั่น2นี้ก็เช่นกันนะก็แปะไว้ชื่อของใครบ้างนะครับมาจากไหนนะแหล่งที่มานั่นเองใน TikTok นั้นเราไปปิดท้ายครับมาแล้วครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็น
ภาพคู่นะภาพสปิตคู่นะซ้ายขวาแบบนี้นะมีแคปชั่นประกอบนะครับน่ารักที่สุดนะคู่นี้น่ารักมากนะจบแยกย้ายนะนะเขาไม่รู้จักเธอไม่เคยมีลูกแอคลูกแอคหลุมปั่นเลิกเถอะนะถ้าเขาฟ้องกันมาแล้วจะหนาวนะเน้นๆหน่อยนะนะเรื่องของคนที่ปั่นเฟคนิวเฟคนิวส์ฉันเชื่อมากนะเชื่อจริงๆนะครับเชื่อมั่นเนาะว่าคุณวีเป็นคนดีมีชาติตระกูลนะจบนอกเขาไม่ไปมีลูกตัวขนาดนี้หรอกจริงจริงครับผมก็มีความรู้สึกเจ็บเช่นเดียวกันนะเพราะว่าโอ้พี่บินก็เป็นผู้ดีจริงๆนะครับถ้าบอกว่าเฟคนิวส์มันเป็นอย่างที่เขาเข้าใจกันอะสุดท้ายแบบผมว่าอันนี้คือยังไงก็เฟคจริงๆเฟคยังไงก็คือเฟคนะครับมันบอกหลายอย่างบอกเล่าบอกให้เห็นว่าเนี่ยมันอันนี้คือเขาจริงๆนะเขาคือตัวเขาจริงๆนะส่วนของพี่บิ๋นนะแล้วเบลล่าก็เข้าใจเขาเข้าใจเขาคุยกันเขาเข้าใจนะคือต้องเข้าใจว่าไม่ได้ผิดอันนี้ก็คือไม่อยากจะพากย์ผิงอะไรต่างส่วนของตระกูลเจมส์นนท์คือว่าเราดูภาพรวมแล้วเรามองเห็นว่าพี่บินเขาเป็นผู้ดีจริงๆนะแล้วเขาเป็นคนดีมีชาติตระกูลจริงๆครับผมสัมผัสได้นี่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะหรือว่าใครเห็นแตกต่างก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมเชื่อมั่นแบบนี้นะนี่ก็คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับสมกันมากอะนะน่ารักน่ารักนะครับนี่คู่จิ้นก็จิ้นกันไปอยู่ในขอบเขตคู่จริงเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปชีวิตก็แค่นี้แหละนะหาความสุขให้ตัวเองนะเหนื่อยใจแทนทุกฝ่ายเลยนะก็ยังไงความว่าปั่นมันก็เป็นเฟกก็คือเฟกนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็บอกแล้วนะไม่นานไปแล้วก็บอกให้ส่วนของที่นักข่าวถามแล้วนะก็เชื่อมั่นนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปครับ